วันนี้จะมาเก็บต้นมะพร้าวมะพร้าวทะเลทรายครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ของแคคตัสจะเอาไปขยายพันธุ์เพื่อไปย้ายกระถางเดี๋ยวจะสอนวิธีย้ายกระถางว่าเวลาย้ายกระถางของมะพร้าวทะเลทรายต้องทำแบบไหนแล้วมาเก็บจากต้นตรงนี้กันนะครับมันขึ้นอยู่ตรงนี้ค่อยๆดึงต้นนี้มันจะไม่แน่นเท่าไหร่ค่อยๆดึงมันออกมาให้รากมันออกได้ออกมาแล้วมาได้มาแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีย้ายลงกระถางกันครับว่าทำแบบไหนได้บ้างนะเราจะได้ต้นมาแล้วครับมันจะมีทั้งใบแล้วก็ทั้งรากอยู่ในการที่จะลงกระถางใหม่ตัวใบพวกนี้นะครับตัดออกให้หมดเลยไม่ต้องเหลือมันไว้ตัดออกให้เกลี้ยงเลยกลิ่นของยางมันจะออกหอมๆครับบางคนจะบอกว่าเหม็นแล้วก็ตัวรากเนี่ยนะนี่มันจะออกไปหมดเกลี้ยงเลยดูแล้วก็ลากเล็มออกประมาณหนึ่งนะครับเล็มออกไว้นี่เป็นอีกต้นหนึ่งที่เก็บมาเนี่ยต้นนี้เล็มออกให้หมดครับไม่ต้องเหลือเลยพอถึงเวลาพอเราเอาไปลงใหม่เนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาในการที่ไปซ่อมบำรุงกับตัวใบตัดให้ดู3ต้นเก็บมา3ต้นแต่จริงๆวันนี้จะปลูกอยู่ประมาณสัก15 16ต้นโอเคนี่ดูชัดๆหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีเอาลงใส่กระถางกันว่าลงแบบไหนขั้นตอนลงกระถางเราก็เตรียมดินใส่ในกระถางอันนี้มันจริงๆมันไม่ใช่ดินนะเป็นใบก้ามปูใบก้ามปูที่เราเอามาบดละเอียดผสมกับพวกเพอร์ไลท์แล้วก็รองก้นด้วยหินภูเขาไฟเพื่อให้การระบายน้ำของตัวดินเนี่ยมันระบายเร็วที่สุดเพราะว่าพวกนี้มันไม่ชอบอุ้มน้ำมันเป็นต้นไม้ที่ว่าแค่ให้อยากให้น้ำมันผ่านระบบรากเฉยๆก็เตรียมดินเตรียมอะไรแต่ก็แค่ใส่ต้นไม้ลงไปครับใส่ลงไปเอารากให้ไปอย่าให้จมโคนครับให้มันลอยๆนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้ตัวกวดเล็กๆหรือว่าใช้ทรายก็ได้ในการกบหน้าดินพวกทรายกับพวกกวดเล็กๆเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยพยุงไม่ให้ต้นมันล้มจะได้ประมาณนี้ครับจะประมาณนี้หลังจากนี้เสร็จนี่คือขั้นตอนที่สำคัญนะครับจะพาไปดูเหมือนมีปลูกบอนไว้ด้วยพาไปดูว่าเราทำขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เสร็จก็คือต่อไปก็คือเอามาแช่น้ำในกระบะไดโซอย่างนี้นะครับเอามาแช่น้ำไว้อย่างน้อยๆคือ 2-3 วันพอแช่ได้แล้วเนี่ยใบมันจะแตกออกมาใหม่ลักษณะนี้ให้ดูต้นนี้ก็ได้ต้นนี้สวยนี่คือใบมันจะแตกออกมาใหม่แต่ต้องแช่น้ำนะครับต้องแช่น้ำไว้ประมาณ 2-3 วันเพื่อให้ดินมันดูดน้ำขึ้นไป
มันจะได้มีความชื้นอยู่ในดินหลังจากนั้นแล้วก็คือเอาออกมาตั้งไว้ปกติอยู่กลางแดดได้เลยเอาไว้กลางแดดได้เลยครับแล้วก็รดน้ำธรรมดาวันละครั้งหรือว่าวันเว้นวันก็ได้ใบมันจะเริ่มแตกออกมาปกติแล้วก็ต้นไม้มันก็จะออกมาใบออกมาสวยครับนี่คือการที่ลองผิดลองถูกนะครับพอมาลองทำดูแล้วมันออกมาสวยแบบนี้หลายๆต้นครับเนี่ยดูต้นนี้เมื่อกี้มันใบยาวนี่ใบกลมนี่ใบเพิ่งแตกออกมาใหม่หลังจากเอาขึ้นจากน้ำได้ประมาณ3วันใบก็เริ่มแตกแล้วดูใบมันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองกันต่อไปเรื่อยๆครับหลายๆแบบว่าออกมาแล้วจะแบบไหนออกมาเดียวกันแต่ว่าลองแบบนี้แล้วว่ามันออกมาดีครับเดี๋ยวปุ้มปุ้ยครับสวยมากโอเคครับสวัสดีครับหลังจากวันที่10ที่ผ่านมานะครับที่ว่าลงตัวมะพร้าวทิเรซายที่ผมทำตัวตัดใบตัดรากคือแต่งตัวลำต้นที่ว่าเราจะเปลี่ยนย้ายกระถางตอนนี้มันมีใบออกผ่านไปจริงๆมันผ่านไปประมาณสัก 3-4 วันครับมันเริ่มมีใบออกมาแล้วแต่ตอนนี้คือผ่านไป7วันถ้านับจากวันที่ถ่ายตัวที่ทำครั้งนั้นนะครับจะมาให้เพื่อนๆดูกันว่าตอนนี้ใบที่มันออกมาบางแต่ละต้นมันออกไม่เท่ากันบางต้นออกมานิดนึงแต่ว่าบางต้นนี่ออกใบมาค่อนข้างเต็มที่เลยครับเราไปดูกันว่าใบมันออกมาขนาดไหนนี่คือวางหลังจากทำไปแล้วนะครับก็คือเราจะวางไว้กลางแดด 100% เลยไม่ได้เอาเข้าแสลนหรืออะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต้นกันครับนี่ดูลักษณะใบนะครับใบออกเยอะใบออกเต็มที่เลยครับต้นใบก็กำลังจะเริ่มออกนะครับอันนี้ใบออกสวยๆนี่ครับพวกนี้กำลังเริ่มออกแล้วครับให้ดูดิดูชัดๆตรงนี้จะยกให้ดูครับยกให้ดูเป็นต้นๆเลยเห็นไหมครับว่าใบมันออกมาไหมครับใบออกมาสวยมากต้นนี้ครับประมาณ7วันครับใช้เวลาประมาณ7วันใบออกมาค่อนข้างดีมากเลยครับจากการที่ว่าเราตัดแต่งรากตัดใบทิ้งแล้วก็มานำมาลงในกระถางแล้วก็นำไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2วันนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาวางลงคือวางปกติครับตากแดดปกติเลยได้รับแสงแดดธรรมดาธรรมชาติเลยครับไม่ต้องเอาไปใส่ในแสลนใบก็จะออกมาสวยๆยิ่งต้นนี้นะครับใบออกมาค่อนข้างดีครับใบเงามากต้นนี้ใบเงาเงามากครับใบนี่คือเราให้แดด 100% นะครับไม่ได้มีการเอาเข้าแสลนเลยนะครับต้นเล็กๆก็มีครับต้นเล็กๆก็ออกต้นเล็กออกนะครับต้นเล็กๆใบออกมาแล้วก็จะมีอยู่ต้นหนึ่งครับที่ผมแยกไว้ต้นนี้เป็นต้นน้อยๆแต่ว่าแทงโคตรก็คือจะมีโขดด้วยแต่อันนี้คือทำไว้วันที่24ครับตั้งแต่วันที่24ผมเก็บวันที่ไว้เก็บวันที่ไว้ที่ป้ายไว้มันจะแทงโขดเล็กๆนะครับเพื่อนๆดูมีโขดออกโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆครับกับการที่ว่าทดลองแต่ละวิธีในการเอาต้นไม้ไอตัวมะพร้าวทะเลทรายมาทำครับอันนี้คือถ้าเกิดออกโขดผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงคือต้นไม้ธรรมชาติเขาเป็นมาเอง
ก็คือเอามาทำแดด 100% นะครับแล้วเขาก็ออกขวดมาเองนะครับโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับสวัสดีครับ